จีนนะคะตอนนี้มีนโยบายวีซ่าฟรีเพื่อที่จะกระตุ้นนักท่องเที่ยวนะชาวต่างชาติให้เดินทางไปเข้าบ้านเขาปรากฏว่านโยบายนี้ได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่ามีการเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวออกมาแล้วช่วงครึ่งปีแรกของปี2024นี้นะคะปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าจีนมากขึ้นถึง10เท่าตัวค่ะโดยสถานีตรวจสอบการผ่านแดนเข้าออก ประจำกรุงปักกิ่งของจีนรายงานนะคะว่าช่วงครึ่งแรกของปี2024มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศตามนโยบายวีซ่าฟรีจำนวน3 7 0 0 0คนเพิ่มขึ้น10.2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะระบุด้วยนะคะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศผ่านนโยบายการเดินทางผ่านแดนแบบฟรีวีซา่าสำหรับการพำนักในจีน 144ชั่วโมงเพิ่มขึ้น7.24เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปีและสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวคิดเป็นเกือบ40%ของทั้งหมดตามมาด้วยผู้ที่เดินทางมาร่วมการประชุมสัมมนาผู้ที่เดินทางมาเพื่อจุดประสงค์ด้านธุรกิจและเยี่ยมเย็นครอบครัวซึ่งตรงนี้บ่งชี้ว่าปริมาณการเดินทางข้ามพรมแดนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ทางการจีนประกาศว่าการขยายนโยบายการเดินทางผ่านแดนแบบฟรีวีซา่าสำหรับการพำนักในจีน144ชั่วโมงไปยังท่าอากาศยานและด่านพรมแดนเพิ่มเติมอีก3แห่งส่งผลทำให้นโยบายดังกล่าวครอบคลุม จุดผ่านแดน37แห่งทั่วประเทศนะคะโดยจุดผ่านแดนใหม่3แห่งก็ได้แก่ท่ากัศยานานาชาติเจิ้งโจซินเจิ้งในมณฑลเหอหน,นานอยู่ทางตอนกลางของจีนท่ากัศยานานาชาติลี่เจียงซานอี้และด่านรถไฟหมอหันในอิววนานมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศค่ะ ทั้งนี้สถานีตรวจสอบการผ่านแดนเข้าออกประจำกรุงปักกิ่งระบุว่าการดำเนินนโยบายที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกทั้งหมดให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมไปถึงผู้โดยสารชาวจีนเองรวมถึงปริมาณการเดินทางช่วงวันหยุดฤด,ดูร้อนทําให้คาดว่าจํานวนผู้โดยสารขาเข้าและขาออกที่ท่าอากาศยานในกรุงปักกิ่งจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า10ล้านคนภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ